สวัสดีค่ะทุกคนข่าวสุดซ้ำๆไทยแลนด์ของเรานะคะวันนี้เราก็มารู้จักกับต้นกาเจ็บเขียวนะคะแล้วก็มารู้จักกับภูมิอายุดีๆของกาเจ็บเขียวนะคะตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะแล้วก็กดกริ๊งข้างๆเลยนะคะกาเจ็บเขียวแล้วก็กาเจ็บมอนนะคะเป็นผักที่หลายคนชอบรับประทานนะคะเพราะว่ามันอร่อยนะคะแล้วก็บางคนก็เอาไปย่างไปผัดกาเจ็บเขียวก็มีรสชาติที่เด็ดขาดนะคะอร่อยหอมแล้วก็หลายคนก็กินได้แบบไม่ยั้งค่ะทั้งที่ยังไม่รู้ชัดว่าประโยชน์ของกาเจ็บเขียวมันจะดียังไงนะคะวันนี้เราก็มาดูกันเลยค่ะกาเจ็บเขียวเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศเอธิโอเปียนะคะแต่ก็พบกาเจ็บเขียวได้แถบศูนย์สุดของทวีปแอฟริกานะคะอียิปต์มูเกาะอินเดียตะวันตกแล้วก็เอเชียใต้ทั้งนี้กาเจ็บเขียวเติบโตได้ดีในเขตร้อนแล้วก็อบอุ่นนะคะในบ้านเราเชิงมาปลูกกระเจี๊ยบเขียวได้ทุกภาคเลยนะคะและตอนนี้เรามารู้สรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวนะคะ1 นะคะรักษาโรคพยาธิตัวจี๊ดนะคะจากการศึกษาสรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวนะคะกับการรักษาพยาธิตัวจี๊ดในหมูหนูนะคะทดลองพบว่าสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียวด้วยแอลกอฮอล์นะคะสามารถลดจำนวนพยาธิตัวจี๊ดในหนูถิบจะได้นะคะดังนั้นผู้ที่มีพยาธิตัวจี๊ดลองกินกระเจี๊ยบเป็นผักติดต่อกันประมาณ2สัปดาห์นะคะเพื่อลดจำนวนพยาธิตัวจี๊ดก็ได้นะคะ2นะคะรักษาแผลสดค่ะยางจากโคนของกระเจี๊ยบนะคะช่วยรักษาแผลสูดได้แล้วก็อาจช่วยรักษาแผลให้หายไวโดยไม่เป็นแผลเป็นนะคะเนื่องจากกระเจี๊ยบเคี้ยวมีสารด้านอนุมูลอิสระนะคะชนิดกูต้าไทโอนขนข้างศูนย์นะคะโดยเมื่อเป็นพ้นสูตรนะคะให้ล้างแผลให้สะอาดแล้วก็ใช้เมือกจากฝักกระเจี๊ยบเคี้ยวมาทารอบรอบแผลหายทั่วรักษาอาการเสพร้อนที่ผิวหนังของเรานะคะเมื่อกลืนของกระเจี๊ยบเคี้ยวทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นสำหรับยาโบราณจึงนิยมนำเมือกของกระเจี๊ยบนั้นนะคะมาพอกผิวหนังที่รู้สึกเสพแล้วก็ร้อนนะคะ3บำรุงสตรีคลอดบุตรนะคะกระเจี๊ยบเขียวมีสารพิษจีนมากเมื่อทานเข้าไปจะช่วยสมานแผลนะคะภายในของสตรีหลังจากการคลอดบุตรให้กลับมาเป็นปกตินะคะและก็ยังช่วยสร้างเซลล์ที่ผิวหนังไม่ให้เป็นแผลเป็นนะคะหน้าท้องไม่ลายนะคะอีกทั้งกระเจี๊ยบเขียวก็ยังเป็นพืชที่มีแคลเซียมสูงนะคะช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันได้อีกต่างหากค่ะ4นะคะด้านมะเร็งค่ะสรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวที่ดีมากๆนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็การเป็นผักที่มีสารอนุมูลอิสระนะคะสูงโดยเฉพาะกลูต้าไทโอนที่มีคุณสมบัติควบคุมสารอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างสารซ่อมเซมเซลล์นะคะทำปฏิกิริยานะคะกับสารพิษเกิดในร่างกายแล้วก็ช่วยด้านมะเร็งอีกด้วยค่ะกระเจี๊ยบเขียวประโยชน์ดีต่อสุขภาพแบบนี้ก็อย่าลืมกินกระเจี๊ยบเขียวกันปล่อยๆนะคะไม่ว่าจะเมนูต้มลวกย่างหรือก็ผัดนะคะก็สามารถนำกระเจี๊ยบเขียวไปประกอบอาหารได้ตามชอบเลยค่ะแต่ถ้าต้องการรับประทานจากไฟเบอร์ในกระเจี๊ยบเขียวนะคะอย่างเป็นเต็มที่นะคะแนะนำให้นำกระเจี๊ยบเขียวมาหั่นเป็นซอยนะคะผสมน้ำเล็กน้อยแล้วก็โขนให้เหนียวไว้รับประทานโดยไม่ต้องผ่านความร้อนแต่ถ้าทานสดไม่ได้แค่นำมาลวกพอสุกนะคะแล้วก็กินแก้มอาหารต่างๆก็ได้นะคะ
ทานะคะช่วยให้ในการขับถ่ายกระเจี๊ยบเขียวมีสารเมือกเฉพาะตัวแล้วก็มีเส้นใยชนิดละลายน้ำแล้วก็ชนิดไม่ละลายน้ำอยู่ในตัวค่ะสรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวนะคะในข้อนี้จึงช่วยในการขับถ่ายได้ดีมากๆนะคะโดยเส้นใยที่ละลายน้ำได้ช่วยดูดซับสารพิษในลำไส้แล้วก็ขับถ่ายออกมาพร้อมอุจจาระแล้วก็ทำให้ถ่ายอุจจาระง่ายขึ้นนะคะ6นะคะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารเมื่อกลืนนะคะบนผิวกระเจี๊ยบจะช่วยมีส่วนช่วยเคลือบกับกระเพาะอาหารนะคะบรรเทาแผลในกระเพาะอาหารโดยในปี2547นะคะมีการศึกษาพบว่าในกระเจี๊ยบเขียวนะคะมีสารประกอบไกลโคไซเลตนะคะแล้วก็ไกลโคโปรตีนซึ่งสารดังกล่าวนะคะมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคเปเตอร์นะคะโพลีเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารนะคะทำให้เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะคะเกาะเยื่อปูดผิวของกระเพาะอาหารได้ยากกว่าปกตินะคะความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารก็จะลดลงนะคะทั้งนี้นะคะวิธีใช้ให้น้ำผักอ่อนๆกระเจี๊ยบเขียวมาหั่นนะคะจากแดดพอแห้งแล้วก็บดให้ละเอียดจากนั้นตักผงกระเจี๊ยบเขียว1ช้อนโต๊ะมาละลายในน้ำต้มสุกนะคะหนมน้ำผลไม้หรือก็อาหารอ่อนๆนะคะกินวันละ3ครั้งก็4ครั้งหลังอาหารนะคะ7นะคะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเนื่องจากกระเจี๊ยบเขียวนะคะมีทั้งไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำนะคะแล้วก็ไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้นะคะได้อยู่ในตัวซึ่งช่วยชะลอการดูดน้ำตาลแล้วก็โคเลสเตอรอลในเลือดนะคะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดองที่นั่นเองนะคะ8เพิ่มจำนวนแบคทีเรียมีประโยชน์นะคะสารเมือกแล้วก็เส้นใยชนิดละลายน้ำได้ของกระเจี๊ยบเขียวนะคะเมื่อลงไปสู่ลำไส้ใหญ่นะคะจะช่วยกระตุ้นให้แบคทีเรียชนิดดีนะคะพรีไอโปรติกนะคะเจริญเติบโตได้ดีนะคะซึ่งเมื่อในลำไส้มีพรีโอติกมากนะคะขึ้นก็จะช่วยลดแบคทีเรียชนิดไม่ดีในลำไส้ได้ด้วยนะคะหลังจากรู้ว่าคุณประโยชน์นี้มันดีมากแค่ไหนนะครับคุณก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนรักและห่วงใยด้วยนะคะแล้วก็ถ้ารู้ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ